สวัสดีครับเป็นคู่แม่ลูกที่ตัวติดกันนึบกันเลยทีเดียวสำหรับคู่ของแอปทักษอรกับลูกสาวขวัญใจพี่ๆอย่างน้องปีใหม่ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าคุณแม่แอปนั้นจะทำงานเกือบทุกวันแต่เรื่องแบ่งเวลาให้กับลูกสาวคุณแม่แอปนั้นวางแผนได้ดีมากๆทางด้านน้องปีใหม่เองก็ต้องเรียนไปด้วยหรือต้องรับงานอีเวนต์รีวิวก็เรียกได้ว่างานเยอะไม่แพ้คุณแม่เลยทีเดียวซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณแม่แอปก็ได้โพสต์คลิปของน้องปีใหม่ที่ตั้งแคมปิ้งในคอนโดเพื่อเล่นกับคุณแม่แอปโดยแม่แอปเล่าว่าเมื่อลูกสาวเซอร์ไพรส์จัดแคมปิ้งบอกอยากจะแคมปิ้งกับคุณแม่จัดเต็นท์ที่ปีใหม่ทำเองจากจัดชาขนมของเล่นไฟฉายและที่วางโทรศัพท์ไว้ให้คุณแม่มาขนาดนี้แล้วทายซิว่าแม่นอนจริงไหมรูปสุดท้ายก็คือเมื่อคืนที่ลูกเล่นกลางเต็นท์กลางห้องนั่งเล่นแถมว่าแม่นอนตรงไหนก็ช่องเล็กๆที่คุณหนูเขาเหลือไว้ให้นั่นแหละค่ะแม่หลับตื่นๆทั้งคืนด้วยพื้นที่เย็นและแข็งแต่ทนกลัวลูกจะเสียน้ำใจคืนนี้ดีหน่อยคุณหนูยอมย้ายเต็นท์มาไว้ในห้องพื้นพรมไม่อย่างนั้นคืนนี้แม่นอนหลับตื่นๆไม่ได้นอนอีกอย่างแน่นอนก่อนนอนคืนนี้จบลงด้วยประโยคคืนนี้เป็นคืนที่ดีหนูมีความสุขที่สุดได้กอดคุณแม่ในเต็นท์ของหนูโรแมนติกไหมคะหนูรักแม่ที่สุดเลยล่ะค่ะได้ยินแบบนี้แล้วแม่นอนพื้นปวดหลังก็สู้นะคะเราไปชมภาพไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า